ก็ยังพบว่ามีการโฆษณาอยู่คราวนี้เราทำอะไรได้ในขณะนี้ครับในส่วนนี้เราได้ดำเนินการระงับโฆษณาแล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็จะสื่อที่โฆษณานะคะครับซึ่งถ้าเราเจออีกเราก็จะดำเนินคดีไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายของการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเราเจอหลายๆครั้งแล้วไม่ยอมยุติโฆษณาเนี่ยเราก็จะดำเนินคดีที่เข้มขึ้นไปนะคะนอกจากนั้นเราอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้รับการผลิตนะคะครับการลดผลิตได้ค่ะครับวิธีการ